วัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับคิมมี่เลเล่วันนี้มารีวิวตัว Honolele Ukulele นะครับวันนี้มาเจอกันใน Size Travel ตัวบางเหมือนเดิมนะครับแต่เป็น Tenor รุ่นรบ Crazy นะครับผมก็มีรบ Binding แล้วก็มีรบ Lossed Size Binding ก็เป็นรบเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็น All Solid Mahogany นะครับเรียกได้ว่า Mahogany ทั้งตัวยกเว้นกริดเฟรดบอร์ดแล้วก็วีเนียที่ปากหัวก็คือเป็นอีโบนี่นะฮะดำแล้วก็เป็นลายช็อกโกแลตนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้ที่ต้องเอามารีวิวเทียบกันกับตัวหนาเพราะอยากจะให้เห็นว่าตัวบางแต่ว่าประสิทธิภาพบางกว่าครึ่งนะฮะครึ่งหนึ่งโดยประมาณเนาะประมาณครึ่งแต่ว่าซาวออกมาใกล้เคียงกันมากจากที่ลองแล้วเดี๋ยวผมดีดเทียบให้ฟังดูแล้วกันว่าตัวบางพกพาไปไหนก็สะดวกแต่ว่ามันคุณภาพใกล้เคียงตัวหนาเลยแล้วก็ดูสเปคกันก่อนเลยตัวแมสของ Honolele นะครับออกมาแล้วเป็น Calling Haircut นะครับทรงผม Kimmylele นะฮะจริงๆมันได้อิทธิพลใน Calling เยอะ อย่าได้ Calling เงินไม่ถึงมาดู Honolele กันก็ได้ตัวลูกบิดนะครับเป็นโครมนะครับโอเพนเกียร์โลโก้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์เด็กคลองเนี่ยครับแปะไว้แล้วพ่นแลกเกอร์เป็นกลอสทับไปตัววิเนียร์ด้านหน้าจะเป็นอีโบนี่นะฮะนัดกระดูกไล่ลงมาเลยเฟรดก็เป็นเฟรดเล็กนะฮะเฟรดเล็กสแตนดาร์ดของอูคูเลเล่เฟรดบอร์ดเป็นอีโบนี่ดำมาเมื่อมนะฮะโอเวอร์แลปอินเลย์มาแล้วแล้วก็ตัวสายจะเป็นเบิร์ดบีทีนะครับบราวน์เทอร์เนอร์ไล่ลงมาเจอปั๊บบอดี้ไม้ซาบอร์ดนะครับไม้ท็อปเป็นมะฮอกกานีไซส์มะฮอกแบ็คก็มะฮอกตัวนี้ลายสวยครับหน้าไปทำเฟอร์นิเจอร์นะฮะแล้วก็เซดเดิลเป็นกระดูกนะครับบิดเป็นอีโบนี่ก็เหมือนเดิมสเปคมาตรฐานของHonolele คอก็เป็นซีเชฟนะครับผมชิ้นเดียวแล้วก็มาต่อจอยตรงเกือบๆบอดี้นะฮะลำตัวหนาประมาณ2นิ้วประมาณ3เซนนะครับเกือบๆ2นิ้วแล้วก็ลองมาฟังซาวดูคร่าวๆเพลงอะไรดีล่ะ ดูสายเปล่าก่อนแล้วกันฮะเดิมเพลงหากินบาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับเบสแหลมกลางออกมาครบแล้วด้วยตัวของไม้มาฮอกกานีเองเนี่ยเสียงมันจะออกวอมๆทุ้มๆเนาะเราดูฟิงเกอร์สไตล์มากทำให้โน้ตมันออกชัดเจนขึ้นแล้วมันจะไม่แหลมมากเกินไปถ้ามันใช้เป็นเวิร์ด CT Clear เนี่ยผมกลัวว่ามันจะแหลมเกินแล้วมันจะคุมโทนลำบากก็เลยใช้บราวน์เอามาตบๆให้มันทุ้มๆนะฮะเดี๋ยวเรามาเทียบซาวด์กับตัวหนาตัวแรกของผมดูบ้างตัวนี้เป็นตัวบางนะครับตัวหนาก็เดี๋ยวให้จำซาวด์กันแล้วกันเอาไลท์แอมบิวส์เนี่ยนะง่ายThank you.
เสียงจะออกทุ้มเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่ว่าความกระทัดรัดของตัว Traveler เนี่ยก็จะดีกว่าแต่ตัวไหนผมเจาะไมค์ไซด์ไปแล้วนะตัวนี้อย่าหวังว่าจะรอดเดี๋ยวเจาะต่อนะก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่ต้องการ Traveler Ukulele นะครับก็จะเป็นตัว Honolele Travel ซึ่งจะออกมาประมาณปลายเดือนนี้สำหรับโซโมโน่ล็อกเมคซูเปอร์คอนเสิร์ตนะครับส่วนเทนเนอร์นี่กำลังจะมาตามมาเร็วๆนี้ถ้ามีคนเล่นเทนเนอร์เยอะๆนะฮะแล้วก็สล็อตเฮดแบบของเจชิมาบุโร่ก็ออกมาแน่นอนยังไงขอบคุณมากสำหรับร้านโฮโนเลเล่บางแสนนะครับเตรียมพบกับรีวิวตัวต่อไปข้างหลังนี้โซโมโน่มาฮอกกานีนะครับผมแล้วเจอกันขอบคุณครับ